กลัวทุกคนไม่เห็นนะทุกคนคะเอาเป็นว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะหมายถึงตัวมอสเนี่ยทะเลทรายอ่ะคือตอนกลางวันถ้ามันร้อนก็ร้อนเลยนะคะพอกลางคืนถ้ามันหนาวก็หนาวมากแล้วคืนนี้มอสจะนอนได้ไหมถามนี่เม็ดกิน UFA นะคะยาปฏิเยเย็บเพียงโหสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมอสมาปวดฉี่มากเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนจะบอกว่าห้องน้ำที่นี่ตามปั๊มอ่ะตอนนี้มอสอยู่ในปั๊มนะห้องน้ำมันไม่มีเราจะต้องเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะเข้าห้องน้ำของเขาแล้วนะคะเราก็มาซื้อน้ำของเขาด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางอีกไกลนะก็เลยมาตุนไว้เดี๋ยวเติมน้ำมันด้วยจ่ายตังคนข้างหน้าหน้าตาเหมือนคนไทยมากเลยน่าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้หน้าคุ้นๆมากเลยเนี่ย Excuse me Are you Thai No I'm sorry Oh okay นี่ที่เห็นนี่ไม่ใช่ขนมอะไรนะเป็นเนื้อแท่ง Thank you You too นี่นี่อันนี้เป็นเนื้อนะเป็นเนื้อเห็นไหมเป็นเนื้อแท่งๆเขาขายอันละประมาณ2เหรียญนะคะอันละ60บาทตอนแรกมอสก็คิดว่าเป็นขนมโอเคได้เวลาละไปทุกคนเฮ้ยวันนี้เปิดคลิปได้แบบทุลักทุเลอะไรกันก็ไม่รู้นะคะก็คือว่าวันนี้นะคะมอสอ่ะจะไปแคมปิ้งนะคะตอนนี้ก็ห่างจากลอสแอนเจลิสมาได้1ชั่วโมงแล้วตอนนี้ครึ่งทางแล้วมอสปวดฉี่มากและการเข้าห้องน้ำที่นี่นะถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวอเมริกามันจะมอสว่าเมืองไทยเราสบายกว่าเนาะจะมีห้องน้ำแบบทุกปั๊มเลยแล้วบางปั๊มเนี่ยดีมากแต่ที่เนี่ยตามปั๊มเขาจะไม่มีห้องน้ำนะคะถ้าจะเข้าก็ต้องเข้าไปในเนี่ยเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรของปั๊มอ่ะบางปั๊มเสียตังค์อีกนะแต่ว่าวันนี้มอสไม่ได้ไปคนเดียวมอสมีเพื่อนร่วมชะตากรรมนะคะก็คือนี่ค่ะสวัสดีครับ อันนี้น้องอะไรอ่ะเซตครับช่องที่ช่องล้างไปนานแล้วอ๋ออันนี้เซตชาร์ตนะ ก็เดี๋ยวมอสจะขึ้นYouTube เขาให้นะเพราะว่าจริงๆเขาทำนะแต่ว่าคลิปล่าสุดนี้ลงไปเมื่อไหร่คลิปล่าสุดลงไปประมาณเดือนที่แล้วนะครับอ๋อเดือนที่แล้วถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปตามเลย ตอนนี้หลายพื้นที่ก็หิมะตกก็เลยหนีกลับมาอยู่ที่ LA เนาะเพราะว่าตรงนี้ของเราแบบอากาศยังดีอยู่นะแล้ววันนี้ที่เราจะไปก็คือไปแคมปิ้งแต่ว่าทุกครั้งเราไปเป็นป่าเป็นอะไรวันนี้เป็นกลางทะเลทรายเคยปะยังไม่เคยไปแต่จำได้ว่าถ้าไปหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมินี่แบบ100ดีกรีเลยใช่ไหมคำว่ากลางทะเลทรายเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นที่ไหนแคมปิ้งกลางทะเลทรายนะโอเคไปเห็นวิวข้างนอกไหมคะอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าทริปนี้มอสขนหมอนมาเต็มเลยเห็นไหมแทบจะเต็มรถแล้วดูของเต็มเลยจ้านี่เธอนั่งเป็นยังไงบ้างนั่งสบายมากครับที่แบบว่า first class มีหมอนให้เห็นไหมหมอนให้จะนอนก็นอนได้เลยอยู่อย่างนั้นเห็นเป็นพวกกังหันลมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยเนาะแล้วมอสก็อยากถ่ายรูปคู่กับกังหันนะคะแต่ว่าถนนเขาไม่มีที่ให้จอดรถถ่ายรูปเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะมีแบบให้เราได้จอดรถหรือเปล่าเพราะมันสวยมากเลยเนาะมันดูแบบแปลกตานะคะพอออกมาเนี่ยนอกเมืองไกลๆตอนนี้ก็คืออีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะถึงปลายทางที่เราจะไปนะคะมันก็ได้เห็นอะไรแปลกๆตานะคะตรงนี้มันจะแบบมีกัง
เป็นช่องอ่ะมอสว่ามันเป็นภูเขาแล้วก็มีลมเยอะนะคะเขาก็เลยเนี่ยติดพวกกังหันลมไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เนาะดูดิและแล้วเราก็จะได้ลงไปถ่ายรูปกับกังหันลมโอ้ข้างนอกลมแรงมากเลยคือตอนนี้17องศานะแดดก็แรงลมก็แรงถึงว่าเฮ้ As a young girl it feels were mineWe played hide and seek for hours Raised our shadows among the pines So offshore, playful and free Without a care in the world I was one rich little girl Daydream ทุกคนคะข้างหลังมอสอันนี้เป็นกังหันลมนะคะขนาดใหญ่เห็นไหมวิวสวยมากตอนแรกอ่ะมอสคิดว่าจะไม่มีทางเดินเข้ามาให้ถ่ายรูปนะดูดิรอบๆอ่ะบนภูเขาอ่ะคือตรงนี้มันน่าจะเป็นช่องลมนะคะแล้วก็กังหันพวกนี้น่าจะไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะก็แวะนะถ่ายรูปหน่อยเพราะว่ามันก็แปลกตาแล้วก็สวยดีนะคะตรงนี้แถวนี้เขาเรียกว่าปาล์มสปริงนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะเพราะว่าเขาจะมีจัดคอนเสิร์ตพวกคอเชล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรากำลังเข้าไปสู่หุบเขาอันแห้งแล้งที่สองข้างทางเต็มไปด้วยหินและทรายตอนนี้เรายังไม่เจอต้นไม้ใหญ่สักต้นดูสิว่ากลุ่มของมัสลาวันวันเขาจะรอดกับภารกิจนี้หรือไม่รอดไหมก็รอดครับเลอะเทอะรอดไหมรู้สึกว่าอยู่ในดงหมอนตอนนี้คือจะไม่รอดละโอ้นี่อยากให้เห็นนะคะตอนนี้ข้างหน้าหมอนนี่เห็นไหมตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทะเลทรายอย่างของจริงนะคะตอนนี้ข้างๆมอสก็เป็นภูเขาที่เป็นเหมือนภูเขาหินน่ะดูดิเห็นถึงความแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะคะอุณหภูมิข้างนอกอ่ะตอนนี้17องศาแต่ว่ารู้สึกว่าร้อนนะโอเคใกล้ถึงแล้วตอนนี้ GPS บอกว่าเหลืออีกประมาณ20นาทีก็จะถึงแล้วนะคะพอเราเลี้ยวออกจากถนนทางหลวงเข้ามานะคะก็รู้สึกได้ว่ามันแห้งแล้งแปลกๆเนาะแต่ก็มีบ้านคนนะฝั่งเฉพาะฝั่งขวามือนะก็จะมีบ้านคนที่เขาตั้งห่างๆกันโอ้โหแดดเปรี้ยงมากแล้วเดี๋ยวถ้ากางเต็นท์กางตรงนี้แล้วมันจะนอนได้เหรอเนี่ยอ่ะทุกคนลองมองไปดิเนี่ยถ้ากางเต็นท์แบบอย่างเงี้ยนะเอาจริงเหรอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าแคมป์กาวมันเต็มนะถ้ามาเนี่ยจะต้องจองก่อนนะคะโอ้จะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่ทางลูกลังเลยนะเนี่ยโอ้เอาละน้องเซตเราคิดผิดคิดถูกเนี่ยมีแต่หินทั้งนั้นเลยผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้เออเฮ้ยแล้วไม่มีคนเลยอ่ะมีแต่เนี่ยดูดิหินหินแล้วจะนอนที่ไหนคืนนี้ยังไงเนี่ยตาละคิดผิดคิดถูกเพราะแถวนี้เขาเอารถบ้านมาจอดละนี่ของเราแคมป์ที่71นะไม่ใช่ผิดผิดผิดอันนี้กาวไซต์ตรีไม่ใช่เรา71ผิดผิดผิดครับ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 เออมารถบ้านดีเนาะเขานอนในรถเลยอุ้ยแต่ฝุ่นเยอะมากนี่ไงเขาพ่วงรถของตัวเองมาข้างหลังThank you.
ถึงแคมป์เราแล้ว71หินนอนไปหินหล่นทับมั้ยเนี่ยอ่ะว่าไงก็ว่ากันอ้าวน้องเซนลงไปก่อนเลยปิดประตูด้วยโอเคนะถึงแล้วไปอยู่เหอะใครจะนอนเราแบบนี้ไม่เอาไปเลยจะบอกว่าในรถร้อนมาออกมาข้างนอกเห็นแดดอย่างเงี้ยหนาวเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้15องศานะคะโหไม่มีคนเลยตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรายังไงน้องเซตเฮ้ยทำไมไฟติดอ่ะเฮ้ยแปลกๆหรือว่ามันร้อนมากจนไฟติดแปลว่าของเราแคมป์ไซต์เราอ่ะมีเพิ่งมีคนออกไปเห็นไหมใช่ไฟยังติดอยู่เลยอ่ะจริงๆกฎเขาบอกว่าต้องดับไฟทุกครั้งก่อนออกจากเต็นท์ด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันก็อันตรายเนาะแล้วยิ่งมันแห้งแล้งอะไรอย่างนี้เนี่ยโอเคสรุปแล้วนะคะขอต้อนรับเข้าสู่แคมป์ไซต์ของพวกเราค่ะแล้วเราเดี๋ยวแล้วเรานอนได้ถึงไหนอ่ะกว้างไปถึงนู่นเลยเหรอวิกว้างเหมือนกันนะทุกคนดูดิเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ของ70จะบอกว่ากลางเต็นท์น่าจะยากกว่าครั้งแรกที่เราไปนะเนี่ยใช่แล้วพื้นนะอยากให้ทุกคนเห็นไหมมันเป็นพื้นทรายตอนนี้ก็ได้เวลาขนของนะคะของเยอะมากอยากทราบว่ามานอนกี่คืนมานอนคืนเดียวแน่ใจนะไม่ต้องช่วยรอ okay. ดูจับตาดูไว้ห้ามกระพริบตาดูนะคะทุกคนห้ามกระพริบตานะโอเคเยปฏิเทเทนาอุปติยาปฏิเยเยเพียงโหเป็นไงเล่นใหญ่ปะเล่นใหญ่บอกแล้วว่าเราทำได้ ได้ใช่ไหมใช่โอ้ยกว่าจะเสร็จบ่าย3แล้วน้องเซตนานมากวันนี้เป็นการกางเต็นท์ที่นานที่สุดเลยนี่เพียบเลยนะคะนี่อันนี้มีอะไรแปลกๆด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนเย็นจะทำอะไรเออนี่อะไรที่มอสที่อันไหนอะไรกล่องภาษาไทยที่เธอส่งมาข้างในนะเป็นของที่เราจะไว้กินกันเย็นนี้เป็นของสำคัญมากพี่เลยสั่งมาจากไทยเล่นใหญ่ปะเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากแม่ส่งมาอันนี้นะคะไหว้สิต้องขอขอบคุณอันนี้เป็นของที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะเป็นของ SME Shipping เขาส่งมาเชื่อไหมอับดุลเอ้ยพี่สั่งนะ3วันถึงช่วงโควิดเนี่ยนะส่ง3วันถึง3วันถึงอันนี้คือจากเมืองไทยส่งมา3วันถึงปกติพี่จะสั่งของมาใช่ไหมออเดอร์ออนไลน์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนส่งไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนช่วงนี้บอกรถติดกรุงเทพกลับมารถติดแล้วนู่นนี่นั่นมีบริษัทเนี้ยค่ะของ SME Shipping เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยส่งของกับเขาอ่ะเขามีบริการเอารถไปรับถึงหน้าบ้านให้เลยก็คือไปรับของจากบ้านเพื่อนได้เลยเสร็จแล้วเขาก็มารีแพ็คเกจแล้วก็ส่งมาให้ขบวนการนี้ฟรีนะ3วันถึงรวดเร็วมากเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะคะว่าเป็นอะไรเพราะนี้เขาบอกว่าระวังแตกดูซิว่าจะแตกหรือเปล่าคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่Joshua Tree เป็น National Parkเป็นอุทยานแห่งชาติตรงแคมป์ไซต์ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแคมป์ไซต์ฝั่ง Indian Grove ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นเราอยู่แคมป์ที่71แล้วจะเห็นว่าข้างๆของเราเนี่ยบรรยากาศมันคือหินแล้วก็พื้นก็เป็นทะเลทรายและก็ต้นตะบองเพชรเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าต้องมืดมากๆเลยนะหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยดาวเยอะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าตอนกลางคืนจะมีดาวหรือเปล่าวันนี้นะคะมอสเตรียมตะเกียงมีหลายคนบอกว่าดูคลิปก่อนหน้านี้จุดไม่ติดที่พี่ที่ตอนนั้นมอสเอาตะเกียงเขาเรียกว่าอะไรนะห่อคอยปีศาจแล้วก็มีปัญหาไม่ติดน้ำมันเอออะไรสักอย่างวันนี้จะแก้มือใหม่มีอันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดดูนะว่าเป็นอะไรนี่นะคะมอสก็ได้ที่นอนมาแล้วนะคะเป็นของเนี่ยอะไรอะเทอร์เมเรสหรือเปล่าเขาเขียนไว้ว่าเป็นออโต้คอนเฟรตกลางปุ๊บนอนปั๊บนี่ The Marais นี่นะคะเห็นไหมได้มาแล้วมันจะมีวาล์วตรงนี้ปกติอะถ้าที่นอนที่เป็นเนี่ยเราจะต้องมีที่สูบลมหรือไม่เราก็ต้องเป่าใช่ไหมเสียเวลาใช่ไหมเขาบอกว่าออโต้ก็ยังงงๆกับเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีของเขาอยู่นะฮะอันแค่นี้เหรอไม่พอตัวได้ยินเสียงปะแค่นี้แล้วเขาบอกวางทิ้งไว้แล้วมันจะพองเอง wow. แล้วก็นึกว่ากลางปุ๊บจะพองปั๊บไม่ทันใจก็เป่าช่วยแล้วกันนะหมดแรงก่อน
ว่าละเสียงออกเลยอ่ะตัวตนเขาปิดแล้วอ๋อเพราะว่าวันนี้แคมป์กาวอ่ะเขาบอกว่ามันฟูแล้วมันเต็มแล้วเขาก็เลยปิดไปเลยก็แปลว่าอย่างนี้เราอ่ะเหมือนจองมาแล้วก็อาจจะเข้าไปได้เลยอ้าวน้องเซตน้องเซตมาได้ไงเฮ้ยเขาไม่ให้มาหรอห้ามขึ้นไปข้างบนอะไรเงี้ยแต่ว่าทำมาข้างล่างก็ได้นะแล้วก็มีพวกอะไรอะกราฟฟิตี้ประทับไว้บนหินเพราะที่นี่หินเยอะมากโดนอันนี้เขาบอกว่าโนโดนค่าปรับนะจ๊ะ180ประมาณเท่าไหร่ 5,000 กว่า 5,000 กว่าบาทไทยบ้านเราตอนแรกอะมอสอยากจะโชว์ภาพโดนให้ทุกคนเห็นเพราะว่ามันเหมือนฉากในหนังมากเลยอะตรงเนี้ยแต่ว่าขอ 5,000 นี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมก็คือเป็นอยู่ในโจชัวทรีนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมอสอยู่แคมป์ไซต์อินเดียนโคฟนะคะอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแคมป์ที่ฮิตมากๆเลยนะก็คือจัมโบ้ร็อกส์แต่ว่าวันนี้เต็มนะคะมอสจองไม่ทันมอสก็เลยมาอยู่ตรงนี้แทนนะคะปกติอ่ะนอน1คืนนะคะเขาจะคิดที่25เหรียญเหลือแค่ครึ่งนึงนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเขาก็ลดราคาให้นะคะที่นี่ตอนนี้เรากำลังเข้าเขตโจชัวทรีเนชั่นแนลพาร์คนะคะข้างหน้ามันคือด้านเก็บเงินเสียตังค์เท่าไหร่เข้า National Park ที่นี่เดี๋ยวดูกันนะชิบ $30 pass is good for 7 days All right here you go Have a good day You too Thank you so much Bye Okay ก็เขาคิดนะคะ30เหรียญแล้วก็บัตรเนี้ยใช้ได้7วันเลยนะเอาไงดีน้องเซตเราว่าจะมานอนแค่วันเดียวอยู่ต่อเลยมั้ยเอาให้คุ้มเลยได้7วันนะคะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ Cora Cactus Garden นะคะก็เป็นสวนต้นกระบองเพชรสายพันธุ์ Cora น่าจะใช่นะถ้าฟังจากชื่อนะนี่เต็มเลยรอบๆเห็นไหมไม่ใช่ทุ่งลาเวนเดอร์แต่เป็นทุ่งนี่คอร่าแคคตัสการ์เด้นนะแล้วก็เมื่อกี้มือเหวี่ยงไปแล้วหนามมันยังแหลมเลยอะตากล้องหลอกบอกว่าเป็นทุ่งลาเวนเดอร์สวยมันก็สวยแปลกตาไปอีกแบบนึงนะแต่อยากจะบอกว่าโจชัวทรีเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่นี่เนี่ยไฮไลท์ของเขาก็คือต้นJoshua Tree นะคะแต่อันเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยววันพรุ่งนี้มอสจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าต้น Joshua Tree เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนาะนี่อันนี้มันดอกมันหรือเปล่าทุกคนแปลกๆดีเนาะเอ้ยเอาจริงก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะพอยืนคู่กับมอสเห็นมั้ยนี่เลยหัวมอสนะคือมอสสูงประมาณ162ซมนะคะดูสิอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงนะที่มอสอยากจะให้ทุกคนมาเห็นนะเพราะว่าระหว่างที่เราขับรถเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเราเหมือนอยู่บนดาวอังคารเลยเนาะมันดูแห้งแล้งดูกว้างๆมีแต่ทะเลทรายไร้สิ่งมีชีวิตแต่พอมาตรงเนี้ยมันก็สวยอีกแบบนึงเนาะเป็นทุ่งต้นกระบองเพชรตอนนี้มอสก็กลับมาที่แคมป์แล้วนะคะแล้วก็ปวดฉี่มากคือระหว่างทางอ่ะมันไม่มีห้องน้ำใช่ไหมมอสก็เลยมาหาเข้าห้องน้ำที่แคมป์เดี๋ยวดูนะคะว่าห้องน้ำที่มอสมาพักเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นที่มอสพักใช่ไหมแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ตรงนั้นนะไม่ไกลอีกแล้วโชคดีมากนะคะตอนนี้หนาวครับอุณหภูมิตอนนี้โอ้มันไม่มีสัญญาณอะคือต้องบอกว่าตอนนี้มอสอยู่เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะเพราะว่าเข้าทางนี้ไหมเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะถ้าใครติดต่อมอสในช่วง2วันนี้มอสหายไปก็คือเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายนะคะมันเป็นแต่ไม่มีที่อาบน้ำเหมือนละเป็นตอนนั้นเลยไม่มีทุกคนมันเป็นห้องน้ำรวมค่ะแล้วมีแค่ห้องเดียวใช่ไหมไหนฝั่งนี้มีไหมโอ้จัดที่ช่วยเยอะมากโอ้มีแค่ห้องน้ำห้องเดียว
ใครจะฉี่ก่อนพี่มอสฉี่ก่อนละกันเสียสละให้ผู้หญิงก่อนครับแหมห้องน้ำที่นี่เขาไม่มีที่อาบน้ำนะแล้วก็เป็นหลุมกลางทะเลทรายนะก็มีอย่างนี้ก็เอ้าตอนแรกน้องเซตบอกให้เราเข้าก่อนสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเข้าไปแล้วจ้าเขาก็มีแยกด้วยนะอลูมิเนียมพวกกระป๋องมีอันนี้ทิ้งแก้วอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นขยะเป็นนวมพอพระอาทิตย์เริ่มใกล้ตกดินนะคะคือตอนนี้เวลา5โมง10นาทีนะคะอีกประมาณ20นาทีพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วคือทะเลทรายอ่ะคือตอนกลางวันถ้ามันร้อนก็ร้อนเลยนะคะพอกลางคืนถ้ามันหนาวก็หนาวมากแล้วคืนนี้มอสจะนอนได้ไหมเขาใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะเก๋ดีอันนี้เขาก็เป็นนอนเต็นท์บนรถนะคะก็ดีนะของเราอ่ะนอนที่พื้นเลยอ่ะมันจะงูมีงูไหมเนี่ยใช่ก็เคยได้ยินว่าทะเลทรายเนี่ยเขาจะมีงูหางกระดิ่งใช่ไหมเอองูหางกระดิ่งเยอะอันนี้แล้วลองสังเกตแต่ละคนอ่ะเขาเหมือนเป็นงานอ่ะเขาจะนอนในรถนอนแบบเต็นท์สูงๆไม่มีใครค่อยนอนที่พื้นเลยแล้วก็จะมีรถบ้านมาเลยแล้วเมื่อกี้ข้างหลังเต็นท์ของเราอ่ะมันมีรูไม่รู้ว่าเป็นรูงูหรือเปล่าเฮ้ยแล้วตอนนี้อีก20นาทีพระอาทิตย์จะตกแล้วเรารีบก่อฟืนก่อไฟแล้วทำอาหารกันเถอะว่าทะเลทรายแล้วอาจทะเลทรายแห้งแล้งน้ำยังหาได้แต่คงหาน้ำใจรุ่นไหนวะตรงนี้เอาไว้เป็นเตาผิงเตาเผาอะไรกันตรงนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะปิ้งซีฟู้ดกันตรงนี้อันนี้มันก็ซื้อตะแกรงเหล็กมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์คือร็อกของเราอ่ะจะอยู่แค่นี้แล้วก็จะติดกันนะคะซ้ายมือก็จะเป็นเพื่อนบ้านก็มีเตาแล้วสงสัยน่าจะมีปิ้งย่างเหมือนกันแต่ว่าน่าจะไปเดินเที่ยวเนาะแต่ว่าเต็นท์ข้างๆมอสอันนู้นน่ะยังไม่เห็นมีใครมาแต่เขาบอกว่าเต็มนะไม่รู้จะมีใครหรือเปล่าก็ประมาณเท่านี้ค่ะแต่ว่ามอสอยากจะบอกว่าวันนี้มอสมาเอาไอ้นี่มาด้วยนะวันนี้มอสมีถ่านนะครั้งที่แล้วมอสใช้แต่ไม้ฟืนใช่ไหมหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่ปิ้งแล้วมันเป็นเผาวันนี้เอาถ่านนี่ made in USA นะคะถ่านที่นี่ให้ทายว่าถุงเท่าไหร่ถุงละ12เหรียญนะอันนี้นะคะเป็นกุ้งมอซื้อมาจากตลาดเกาหลีนะคะกล่องนี้24เหรียญนะประมาณ600กว่าบาทแต่ดูแล้วไม่ใช่กุ้งแบบไก่กาอาราเล่นึกออกว่าเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 10ตัวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอ๋อเหรอใช่เหรอ แล้วก็นี่ที่เป็นถุงนี่เป็นหอยแมงภู่นะเห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเป็นหอยแมงภู่จากนิวซีแลนด์นะคะนี่ขายอยู่ที่ประมาณ6เหรียญ7เหรียญประมาณ200ไม่แพงเนาะอันนี้ปอปลานั้นหายยากอันนี้เป็นปลากระพงด่างที่เราตัวจะมาทำปลาเผามอสลืมบอกเขาขอดเก็ดมาแล้วก็คงใส่เกลือน้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มตอนนี้แข่งกับเวลาแล้วเดี๋ยวตะเกียงเดี๋ยวเราค่อยรีวิวตะเกียงเนาะเดี๋ยวให้มันมืดกว่านี้หน่อยโอเคทุกคนคะได้เวลาเปิดกล่องนี้แล้วนะคะตึ้ง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 คืออะไรอ่ะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สั่งมาแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือแคปซูลฟ้าทลายโจรที่เขาบอกแก้โควิดเหรอช่วยนี่ช่วยแบบภูมิต้านทานได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไว้ก่อนอ่ะแกะน้องเซตช่วยพี่อารมณ์เหมือนประมาณเป็นแบบขวดใช่ขวดแก้วมีหน้าบอกว่าระวังแตกใช่ไหมเขาก็แรปมาให้ดีเลยเนาะเออเหนียวมากแกะยากมากค่ะเป็นแบบขวดอย่างเงี้ยเออเพราะว่าตอนที่สั่งเขาไม่ได้แรปอย่างนี้มาได้หรอไหมน้ำจิ้มแจ่วเป็นไงสูตรมะขามเข้มข้นเราไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่าเราได้กินอันนี้ก็ต้องขอบคุณ SB Shipping นะที่เขาก็แบบมาร่วมแบบเอ้ยส่งให้แล้ววันนี้เราก็ไม่ต้องทำน้ำจิ้มกันแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเป็นไงเราแค่ปิ้งย่างแล้วก็กินมันไปเลยน้ำพริกนะเดี๋ยวอันนี้น้ำพริกเดี๋ยวมอสขอเปิดตอนเช้าแล้วกันว่าสั่งน้ำพริกอะไรมาโอเคเนี่ยมันเยอะเลยนะแหมเพียบเลยโอเค
วันนี้นะคะมอสเป็นใช้ตะเกียงแบบใช้เป็นถังแก๊สนะคะเป็นแบบโพรเพนแล้วที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะ Made in Thailand นะคะ wow. วันนี้มอสพา Made in Thailand มาถึงกลางทะเลทรายตะเกียงอันนี้เพิ่งแวะซื้อตอนขามานะอยู่ที่ประมาณ30เหรียญประมาณ 900-1,000 บาทไทยนี่แหละทุกคนคะแป๊บเดียวมืดแล้วนะตอนนี้เพิ่งจะ6โมงเย็นนะคะมอสคราวนี้มอสง่ายแล้วชีวิตง่ายขึ้นนะเอามีไฟฉายอยู่บนหัวแล้วนะคะชีวิตง่ายมากเลยจอร์ดแต่ว่ามากับมอสแล้วแบบนี้มันง่ายไปนี่อันนี้เป็นโคแมนอันนี้เป็นนอร์สตาร์นะคะพระเอกของเรานะคะนอร์สตาร์ดาวเหนือเดี๋ยวดูว่าดาวเหนือของเราจะเป็นดาวดับเปล่าคราวที่แล้วก็ผิดหวังนะอันนี้ก็ปั๊มได้ยินเสียงแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ไฟจุดนะคะเขามีแมกนีโตข้างหลังอ้าวกดมันไม่เห็นติดจะรอดไหมวะน้องเฟซไม่ใช่แค่ผู้ชมรอดูผมก็รอดูอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันต้องกดค้างหรือเปล่าตัวปะเนี่ยแต่ได้กลิ่นแก๊สนะดูใหม่อยู่แล้วนะตกใจมากพอเปิดปุ๊บมันบึ้มเลยอ่ะแล้วไฟมันออกมาข้างนอกถ่ายรูปแล้วจะถ่ายก็ตกเฮ้ยไฟขึ้นมาที่ตะกล้องที่ตะกล้องเอาล่ะเฮ้ยมันจะไหม้เต็มหน้าเนี่ยบ้าบอเฮ้ยมันแรงไปแล้วมันน่าจะลองให้ไอ้นี่เผาอันนี้สักก่อนเปล่าเออมันต้องเผาเปล่าสุดท้ายนอร์สตาร์เกือบจะเป็นดาวดับแต่เราก็สำเร็จเย้นอร์สตาร์มันแสงสวยด้วยนะเฮ้ยนอร์สตาร์แสงสวยลองเปรียบเทียบแสงอ่ะทุกคนลองดูนี่อันนี้นอร์สตาร์แสงสวยไหมคะเราทำสำเร็จนี่น้องเซตเตรียมอาหารเดี๋ยวมอสก็เตรียมไฟนะคะอันนั้นเป็นงานของผู้หญิงอันนี้งานของผู้ชายนะ หน้าที่ก่อกองไฟคือของพี่เองค่ะแล้วอย่างนี่ค่ะสวิตไฟเออร์ที่ปกติมอสไปนะมอสก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะที่เขาบอกว่าจุดได้ยาวนาน7นาทีกล่องละประมาณเหมือน5เหรียญมั้งถ้ามอสจำไม่ผิดนะกลางทะเลทรายนี่แบบจับอะไรตอนนี้มันเจ็บอ่ะพอละมือเย็นมากๆอ่ะถ่านเม็ดอินอเมริกานี่จะแรงเหมือนถ่านไฟเก่าหรือเปล่าแฮเล่นคนเดียวโอเคเดี๋ยวใส่ถ่านหน้าที่ของผู้หญิงเขาก็วางปลาส่วนเราก็หน้าที่ใส่ถ่านแล้วถ่านไฟเก่าของเธอว่ายังไงถ่านไฟเก่าไม่มีครับยังไงใครสนใจติดต่อมาได้ขายของอีกแล้วนี่ก็ถ่ายแบบวอล์กพร้อมวอล์กนะคะอยากจะบอกว่าการมาแคมป์แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันก็จะช้าหน่อยเนาะใช่ๆแบบว่าเฮ้ยอันนี้เราก็อยากให้ทุกคนเห็นอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะทําเราก็เลยเวลาไม่เคยพอสักทีเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะนี่เป็นไงถุงนึงเยอะมากเลยนะคะ200บาทเยอะมากยั่วยั่วจ้านี่เราต้องช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้เลยนะข้าวยากหมากแพงถ้ายังไงก็ฝากติดตามกดอันซับสไครต์ของน้องเซตด้วยกูใส่เลยนี่ป่ะไหนหอยไหนน้องเซตลองดูสิคะหอยนี่ใช้ได้หรือยังไม่ถนัดหอยเท่าไหร่อ๋อดูไม่ออกใช่ไหมไม่ออกเลยว่าสุกหรือยังเดี๋ยวตอนเช้าพี่มีไส้กรอกให้น้องเซตช่วยเช็คอันนั้นเช็คได้สบายมากThank you.
การมาใช้ชีวิตกลางเต็นท์แบบข้างนอกเงี้ยมันได้ความลำบากตรงนี้ค่ะจะกินทีก็ลำบากนะก็ไม่ใช่แค่เรานะเต็นท์ข้างๆเขาก็ยังก่อไฟอะไรกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่เลยมันได้ความสนุกตรงนี้เนาะต้องเซตเนาะอ้าวเพราะว่าใครจะทำอาหารเสร็จก่อนกันเออมาแข่งกันเขาก็ชวนเราไปนะแต่เราเขาก็ยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวไม่แรงใช่ไหมไม่เล่นใหญ่ไม่ใช่มอสลาเออเดี๋ยวนะมันจะไหม้เต็นท์เปล่าวะระวังเชี่ยนี่เผากุ้งไปเลยไหมจะได้ทันใจนี่เผากุ้งค่ะนี่เป็นไงมึงเซ็ตโอ้โหรวดเร็วทันใจไม่เลยสะใจชอบหางก่อนออกข้างในมันจะไม่สุกใช่ไหมนี่เดือดเราจะเปิดแชมเปญฉลองซีฟู้ดนะคะได้ชัวร์เขย่าฉันชนะเลิศแล้วเพราะว่าไฟเราสุกแล้วเชียร์อันนี้เชียร์นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดกับหอยเหมือนผู้โอ้โหหยดติ่งๆเลยแซ่บคือจะบอกว่าอากาศหนาวๆเงี้ยกินอาหารแบบเผ็ดๆอ่ะได้เลยเนี่ยมีมันไหมเนี่ยหอมมากเลยนี่ค่ะกุ้งเผากลางทะเลทรายกับน้ำจิ้มแซ่บๆมีมอสยั่วใครอีกหรือเปล่าฟินมากอะบอกเลยอะนี่มันกุ้งใครชอบกินมากมอสชอบกินมากเลยนะแล้วก็คอเลสเตอรอลเยอะมากนี่นะเดินทางไกลหน่อยแต่มันจะไม่ค่อยเยิ้มเท่าไหร่เนาะเพราะกุ้งมันเหมือนฟีดมาแล้วอะประมาณทุ่มครึ่งนะคะอุณหภูมิก็ประมาณอยู่ที่ 3-5 องศาอะไรประมาณนี้คือต่ำมากถือว่าหนาวมากนะเราใส่เสื้อแค่แบบ2ชั้นเองแล้วเดี๋ยวเราก็กินกันนะคะกินเผ็ดๆเนี่ยเนาะไล่หวัดด้วยแบบแล้วอีกอย่างเราพลาดมากเลยเนาะจริงๆเราต้องมีเก้าอี้ใช่นั่งรอบกองไฟตอนแรกก็จะเอามากันเออสุดท้ายก็แบบมันมีที่นั่งไม่เป็นไรหรอกเออแล้วนั่งตรงนู้นคือมันหนาวไงทุกคนเพราะว่ามันไม่มีเตามันต้องนั่งตรงเนี้ยแล้วก็นั่งแล้วตอนนี้ระหว่างรอหอยกับปลาเนี่ยปัญหามากเลยไม่ยอมสุกสักทีก็กินมาร์ชเมลโล่รอไปก่อนหนาวจนน้ำมูกไหลอะนี่คือการแคมปิ้งกลางทะเลทรายที่แบบทรมานเนาะทรมานที่สุดเพราะว่าตอนนี้เราไปมันยังโอเคนะที่ไปบิ๊กแบร์มันประมาณ8องศาแล้วตัวท้องฟ้าตอนนี้ที่เราเห็นนะดาวแบบสวยมากแต่กล้องตรงนี้อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวมอสจะถ่ายทำแลบตอนคืนให้ดูเนาะเออว่าสวยขนาดไหนก็น้ำเราไม่อาบเนาะเพราะไม่มีที่อาบไง ไม่ใช่ไม่อยากเออแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปทัวร์รอบJoshua Tree ว่ามีอะไรบ้างเพราะเขาบอกมีสถานที่ลึกลับน้องเซตนั่นแหละคือสถานที่ลึกลับคือสถานที่อะไรอันนี้น่าสนใจโอเคกลัวทุกคนไม่เห็นนะทุกคนคะเอาเป็นว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะหมายถึงตัวมอสเนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนเช้ามอสจะมารายงานให้ทุกคนฟังนะว่านอนตอนคืนเป็นยังไงบ้างที่นอนใหม่โอเคไหมนะพรุ่งนี้เจอกันอย่าพลาดนะคะกับสถานที่ลี้ลับของ Joshua Tree วันพรุ่งนี้ค่ะGood night ค่ะ อยากจะบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นมัน Area 51หรือเปล่าอะที่เขาเจอเอเลี่ยนอะเป็นรถทหาร
ใบของต้นกระบองเพชรนะคะ